ทีมโปเกมอนของบูจากมังงะโปเกมอนสเปเชียลพอเอามา PVP ผลจะเป็นยังไงสามารถรับชมได้หลังอินโทรนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตริโนต้ากันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไป PVP ในกิจกรรมคันโตครับโดยการจัดทีมนี้จะอ้างอิงจากโปเกมอนของบูในมังงะโปเกมอนสเปเชียลนะครับถ้าพูดถึงตัวละครในมังงะโปเกมอนสเปเชียลคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักตัวละครตัวนี้นะครับบลูหรือถ้าเป็นมังงะเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก็จะเรียกชื่ออีกอย่างนะครับก็คือกรีนหรือบางที่จะเรียกว่าลีฟก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นตัวละครตัวเดียวกันครับแต่ในคลิปนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าบลูโดยอ้างอิงจากต้นฉบับมังงะภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยละกันนะครับสำหรับบูนั้นเป็นเทรนเนอร์สาวสุดแสบจากเมืองมาสระที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิวัฒนาการให้กับโปเกมอนแต่ถ้าพูดเรื่องการแบทเทิลบูนับว่าเป็นเทรนเนอร์ที่ฉลาดและมักจะมีเทคนิคเจ๋งๆมาทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจได้อยู่หลายครั้งเลยครับซึ่งนับว่าเป็นตัวละครที่สร้างสีสันได้ดีอีกทั้งยังเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีมิติมากๆตัวหนึ่งเลยครับโดยถ้าหากใครอยากรู้เรื่องราวของบูเพิ่มเติมก็สามารถไปหาอ่านกันได้ในมังงะโปเกมอนสเปเชียลเลยนะครับเอาละครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูทีมโปเกมอนทั้ง3ตัวที่ผมเลือกมาจากบูเพื่อนำมาใช้ PVP กันดีกว่านะครับตัวแรกผมเลือกเป็นคาแมทธาตุน้ำท่าเร็วใช้ท่าปืนฉีดน้ำส่วนท่าชาร์จใช้ปืนใหญ่พลังน้ำกับลัสเตอร์แคนนอนครับสำหรับท่าลัสเตอร์แคนนอนถ้าใครมี TM เปลี่ยนท่าชาร์จให้เปลี่ยนเป็นท่าลำแสงเยื่อแข็งจะสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าครับตัวที่2เลือกเป็นฟูคูลินธาตุปกติและแฟรี่ท่าเร็วใช้ท่าออดอ้อนส่วนท่าชาร์จใช้ท่าคอเคียครับและตัวสุดท้ายคือปิกซี่ธาตุแฟรี่ท่าเร็วใช้ท่าออดอ้อนส่วนท่าชาร์จใช้ท่าโคแมททันครับทั้ง3ตัวเป็นโปเกมอนที่มีเลือดค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาคือสามารถเก็บเกรดท่าชาร์จได้ช้ามากๆเลยครับแล้วยิ่งถ้าหากสุ่มเจอโปเกมอนธาตุพืชและพิษอย่างฟูชิกิบานะหรืออุซูบ็อกจะทำให้ยิ่งสู้ลำบากเข้าไปอีกเลยครับเอาละครับถ้าไม่ลองก็คงไม่รู้เราไปเริ่ม PVP พร้อมกันดีกว่านะครับWe'll be right back.
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับทีมโปเกมอนของบูเซตนี้ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ